สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาแชร์เมนูขนมหวานทานเล่นของประเทศมาเลเซียนะคะก็คือขนมโดนัทมันหวานนะคะก็มีวิธีทำที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะค่ะเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนี้ก็เอามันเทศนะคะที่เราปอกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ200กรัมนะคะเอาไปต้มนะคะก็ต้มจนมันเทศสุกก็ต้มมาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คว่ามันเทศของเราสุกแล้วหรือยังนะคะก็ใช้ส้อมนะคะจิ้มลงไปนะคะคือถ้าแตกอย่างนี้ก็คือมันเทศของเราใช้ได้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตักมันเทศไปทําในขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอามาบดนะคะให้ละเอียดนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เรามาผสมแป้งกันนะคะค่ะก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป1ถ้วยตวงนะคะตามด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาค่ะค่ะจากนี้ก็ใช้มือที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะค่อยๆนวดแป้งให้เข้ากันนะคะแป้งก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปปั้นตัวโดนัทกันนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนเท่าๆๆกันก่อนนะคะกะเอาก็ได้นะคะก็จะมาปั้นตัวโดนัทกันนะคะก่อนอื่นก็คลึงแป้งอีกรอบนึงนะคะกดลงนะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะคะใช้นิ้วเจาะนะคะเป็นโดนัทแบบบ้านๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เราก็วางลงบนแป้งนวลนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดกับถาดนะคะแป้งนวลในที่นี้ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะกดให้แบนๆนะคะก็เจาะรูลงไปค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำจนเสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปในการทอดกันนะคะค่ะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะจากนี้เราก็เบาไฟเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็เอาขนมลงทอดนะคะนี่นะคะสีขนมของเราก็ได้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะตักขึ้นเสด็จน้ำมันนะคะพอออกจากน้ำมันเขาก็จะสีเข้มกว่านี้เล็กน้อยนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะจากนี้เราก็จะมาทำในส่วนของน้ำตาลที่จะเอาไว้เคลือบกับตัวโดนัทนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเสร็จ1/3ถ้วยตวงค่ะ
ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเสร็จ1/3ถ้วยตวงค่ะก็ใช้ไฟกลางในการเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวต่ออีกประมาณ 3-5 นาทีนะคะค่ะเราก็เคี่ยวน้ำตาลมา3นาทีกว่าแล้วนะคะน้ำตาลของเราก็เริ่มมีความเหนียวบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะเอาโดนัทลงไปนะคะลงไปคลุกนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆคลุกนะคะพอเขาแห้งดีแล้วนะคะก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเย็นนะคะเขาก็จะตกเป็นเกล็ดนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะคะนี่นะคะขนมโดนัทมันหวานของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในของขนมกันนะคะนี่นะคะก็เขาก็เนื้อขนมเขาก็จะออกแน่นๆหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ